ปณิธานมหาบุรุษภายหลังจากนั้นพระเจ้ากาสิกราชดำริว่าพระโอรสควรจะได้เด็ก500คนมาเป็นบริวารจะได้เบิกบานใจจึงรับสั่งให้นำกุมารทั้งหมดมาเลี้ยงในราชสำนักของพระเตมีพวกเด็กต่างร้องดื่มนมกระจองงอเงแต่พระเตมีกลับนิ่งเฉยไม่ทรงกันแสงเพราะถูกสะกดด้วยภาพนรกอันน่าหวาดกลัวทรงครุ่นคิดว่าจากวันนี้เป็นต้นไปแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปแม้ร่างกายจะแตกดับเราจะไม่ทำลายปณิธานเหล่านางนมเห็นผิดปกติจึงกราบทูลให้พระนางจันทาเทวีทราบพระนางกราบทูลแด่พระราชาราชารับสั่งให้เรียกประชุมเหล่าพราหมณ์ประถามถึงความผิดปกติของพระโอรสพราหมณ์กราบทูลพระราชาให้นางนมถวายนมพระกุมารช้ากว่าปกติเมื่อทำเช่นนี้ก็จะทำให้พระกุมารทรงกันแสงขอดื่มนมนางนมทั้งหลายก็ปฏิบัติตามได้ถวายน้ำนมแด่พระเตมีกุมารช้ากว่าปกติบางครั้งถวายช้ากว่ามื้อหนึ่งครั้งบางครั้งไม่ถวายตลอดทั้งวันแม้พระเตมีจะหิวแสนหิวก็ไม่ทรงกันแสงร้องขอเสวยนมพระมารดาเห็นพระโอรสอดนมนานขนาดนั้นก็สงสารทรงร้อนพระทัยจึงให้เสวยน้ำนมจากพระทันของตนเองทารกคนอื่นเมื่อได้ดื่มนมช้ากว่าเวลาบ้างไม่ได้นอนตามเวลาบ้างต่างก็ร้องไห้ระงมไปทั่วแต่พระเตมีกุมารไม่ทรงกันแสงไม่ทรงคร่ำครวญไม่คูพระหัตถ์และพระบาทไม่ส่งเสียงใดๆนางนมทั้งหลายวิเคราะห์กันว่ามือเท้าของคนง่อยเปรี้ยก็ตามปลายคางของคนใบ้ก็ตามช่องหูของคนหูหนวกก็ตามไม่น่าจะเป็นอย่างนี้จะต้องมีสาเหตุอะไรสักอย่างทำให้พระกุมารกลายเป็นเช่นนี้จึงคิดกันว่าจะทดลองพระกุมารเรื่องน้ำนมก่อนแล้วไม่ถวายน้ำนมพระกุมารตลอดทั้งวันแม้ร่างกายพระเตมีจะอ่อนระหวยโรยแรงก็ไม่กันแสงร้องขอนมแม้นางนมจะทดลองไม่ถวายน้ำนมตลอดทั้งวันอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่งก็ไม่เห็นพิรุธของพระกุมารแต่อย่างใด